ยมักนกตลกมักได้คำกล่าวที่ถูกยกมาใช้บ่อยครั้งเมื่ออารมณ์ขันถือเป็นจุดเด่นและอีกหนึ่งข้อได้เปรียบนำไปสู่ความสำเร็จตามไลฟ์สไตล์คนไทยที่ไม่ชอบความจริงจังจนเกินไปไอเดียการตลาดที่มาสายฮาเน้นตลกบางเสียดสีจิกกัดด้วยมีมคมคายแยบยลจึงมักไวรัลโดนใจชาวโซเชียลหากก็ไม่เสมอไปเมื่อชิ้นงานโฆษณาจากแบรนด์สมาร์ทโฟนดังทำคนไทยเสียงแตกสองขั้วชัดเจนทั้งมองเป็นการล้อเล่นแนวขบขันแบบสากลส่วนอีกฝ่ายชี้นี่คือผลงานโฆษณาที่ตั้งใจบูลลี่นอกจากสะท้อนอิทธิพลโซเชียลวอยซ์หรือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงขับเคลื่อนผ่านโซเชียลมีเดียส่งตรงถึงแบรนด์เรื่องนี้ยังพาให้สังคมไทยหันกลับมาทำความเข้าใจนิยามคำว่าพาโรดี้หรือความสนุกสนานเชิงล้อเลียนเสียดสีในการผลิตคอนเทนต์บันเทิงบ้านเรางานล้อเลียนหรือพาโรดี้หมายความถึงงานที่หยิบยืมเค้าโครงแนวคิดหรือเอกลักษณ์บางอย่างของงานชิ้นต้นแบบมาดัดแปลงทำซ้ำในเชิงเสียดสียียวนหรือทำให้เป็นเรื่องน่าขบขันซึ่งเป็นมุกประเภทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมโฆษณาบันเทิงและภาพยนตร์โดยอาจจะยึดกลวิธีการเขียนสไตล์การพูดท่าทางมาเป็นแบบแผนหลักดังนั้นแม้ไม่มีการเอ่ยถึงตัวผู้ถูกล้อเลียนโดยตรงผู้อ่านหรือผู้เสพผลงานนั้นๆก็จะสามารถระลึกได้ว่านี่กำลังล้อใครอยู่นั่นเองการหยอกล้ออยู่คู่สังคมมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่บนเวทีงานวัดจนถึงคลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์ที่คนไทยเสพรายวันในแง่ความเป็นสาธารณะรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรอุณโณอาจารย์คณะสังคมวิทยาและคณะมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิบายว่าการล้อเลียนเป็นกลวิธีหนึ่งที่หวังผลในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เห็นว่าไม่เหมาะสมกระทบกระเทียบความไม่ชอบธรรมบางอย่างหากล้อเลียนก็ไม่เท่ากับเหยียดงานวิจัยจำนวนไม่น้อยศึกษาเงื่อนไขมุกตลกที่ทำให้คนไทยหัวเราะส่วนใหญ่ประกอบด้วยการล้อเลียนเสียสีสร้างความเหนือกว่าต่ำกว่าบุคลิกที่ผิดแปลกไปจากรูปแบบที่ควรจะเป็นการใช้ภาษาชาวบ้านหรือการบ่นด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงซึ่งถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในสังคมยุคใหม่ถ้อยคำสนุกปากแต่ลำบากคนฟัง3พิธีกรอารมณ์ดีสานินิภาพรตั้มวราวุธและต้นหอมสกุลตลาก็ขอผ่านเห็นตรงกันวางขอบเขตความครื้นเครงชัดเจนไม่ข้ามเส้นกาลเทศะประเมินสถานการณ์และชั่งน้ำหนักให้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะแสดงออกนำไปสู่ผลลัพธ์ปังหรือพังกันแน่ในยุคนี้บ้านเราก็ยากแล้วนะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะกูมึงไม่ได้ไปก่อน10ปีแล้วก็ยังไม่ได้นะเมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังมีการบูลลี่อยู่บ้างแต่ในยุคนี้การบูลลี่การเหยียดมันก็ต้องระวังมากมากแล้วเหมือนกันโลกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเซ็กชวลฮาร์สเมนต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆในยุคปัจจุบันถ้าเราจะเล่นแบบสมมติว่าเราจะเล่นตลกหรือเราจะแบบจะแกล้งหรือจะอะไรเราจะวนเข้าตัวเองมากกว่าซึ่งเอาจริงมันไม่ได้ยากแต่ระวังมากขึ้นระวังมีข้อจำกัดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยเล่นตัวเองแล้วก็เล่นกับใครกาลเทศะในแง่หนึ่งตลกมันเป็นเครื่องมือคุณไม่สามารถจะเผชิญหน้านะฮะในว่าตั้งคำถามหรือว่าเรียกร้องนะครับต่อคนที่มีอำนาจอย่างตรงไปตรงมาได้มันก็ต้องอาศัยวิธีการนะล้อเลียนทำให้ขบขันอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่แบบเอาปมด้อยของบุคคลเนาะมาล้อเลียนโดยที่แบบว่าความสัมพันธ์นะครับหน้าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่บริบทของการเมืองแบบนั้นมันมีระบบคุณค่าอื่นเข้ามาซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นคล้ายๆกับกระแสขากลไปแล้วการเคารพในสิทธิมนุษยชนการเคารพในความแตกต่างหลากหลายกลุ่ม LGBTที่ฮะที่เขาไปเดินกระบวนกันเนี่ยมันมีข้อความอันหนึ่งก็บอกว่าเราไม่ใช่ตัวตลกก่อนหน้านั้นในพวกเขาถูกทำให้เป็นล้อเลียนขบขันแล้วก็ไปแสดงตลกก็แบบเอาบุ๊กอย่างนี้เข้าไปแต่เขาก็รู้สึกนั้นไม่ใช่ไงนะมันเป็นไอ้เพศสภาวะหรือว่านะฮะที่มันแสดงออกหนึ่งลักษณะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความตลกยิ่งสังคมมากบรรทัดฐานการสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆแนวพาโรดี้ก็มากขึ้นเท่านั้นแมรี่ลูอิสแพรตศาสตราจารย์ด้านภาษาและวรรณคดีสเปนและโปรตุเกสแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้นิยามว่าตราบใดที่เรายังมีปากให้พูดมือให้วาดและสมองให้คิดจิตวิญญาณแห่งศิลปินผู้นิยมตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์จะจุดประกายให้เราอดไม่ได้ที่จะสร้างสรรค์งานพาโรดี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้แต่หวังว่าการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงหัวเราะแต่ละครั้งคนดูจะได้ฉุกคิดว่ามีอะไรแฝงอยู่และการดูละครหรือคอนเทนต์คงไม่สะดุดนักชุดาลินกมลธรรมไทย PBS รายงาน